ตอนนี้สถานการณ์ของสังคมมันมีการแปรเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงการหางานก็ตามเนี่ยถ้าวันนี้คุณสามารถปรับตัวและมีการกระตือรือร้นแสดงออกให้เขาเห็นถึงความสามารถของเราในตรงจุดนี้นะครับผมคิดว่าจะช่วยทำให้น้องๆสามารถหางานได้ครับสวัสดีครับธนายศคุณระเบียบครับ HR Director บริษัทรอยัลประเทศไทยครับบริษัทรอยัลประเทศไทยนะครับเป็นบริษัทนำเข้าเครื่องสำอางนะครับเรามี4กลุ่มบริษัทด้วยกันก็คือบริษัทที่นำเข้าเครื่องสำอางในด้าน Consumer Product นะครับแล้วก็เป็น Luxury Product รวมไปถึง Professional Product แล้วก็สุดท้ายก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเราเรียกว่า Active Cosmetic นะครับทั้ง4บริษัทนี้เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสำอางทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับเรานำเข้าจากผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศทั้งหมดนะครับแล้วก็ขายในทุกช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีในประเทศไทยครับตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของ New Normal ผมว่ามันคือ Now Normal เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีการปรับตัวในด้านการทำธุรกิจแล้วก็การทำงานที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับตอนนี้พนักงานทุกๆคนนะครับสามารถทำงานแบบ Flexible นะครับรวมไปถึงการทำงานที่สาขาต่างๆเนี่ยก็จะมีการปรับตัวในเรื่องของความปลอดภัยและก็สุขอนามัยของพนักงานแล้วก็ลูกค้าเป็นสำคัญครับสิ่งแรกเลยก็คือได้ส่งนักศึกษาไปฝึกงานกับทาง L'Oreal นะครับครั้งที่2ก็เป็นโครงการในการที่ L'Oreal เนี่ยจัดL'Oreal Brainstorm นะครับก็มีการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการตลาดนะครับโครงการการตลาดในตรงจุดนั้นอันที่3นะครับทาง L'Oreal เองก็ส่งคนมาช่วยจัดฝึกอบรมให้กับทางสถาบันเป็นระยะนะครับก็จะมีคณะบริหารธุรกิจนะครับแล้วก็รวมไปถึงคณะศิลปศาสตร์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางบริษัทเองเนี่ยเล็งเห็นว่าการทำงานเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องจบสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นสำคัญนะครับเราต้องค้นหาความเป็นตัวตนของตัวเองสิ่งที่เราเรียนมาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราทำงานในปัจจุบันแต่สิ่งที่ตัวเองชอบนั่นคือสิ่งที่จะเป็นอาชีพของเราในต่อไปครับสำคัญที่สุดเลยน้องมีความขยันแล้วก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับงานได้นะครับผมมองว่าการปรับตัวให้เข้ากับงานได้เนี่ยเป็นคุณลักษณะที่สำคัญสำหรับนิสิตนักศึกษาที่จบใหม่นะครับเพื่อมาทำงานการปรับตัวเนี่ยจะช่วยทำให้คุณสามารถเรียนรู้แล้วก็เข้ากับองค์กรได้เป็นอย่างดีครับการเรียนแบบ work based education เนี่ยครับทำให้น้องมีประสบการณ์จริงในสถานที่ทำงานนะครับแล้วทำให้น้องเนี่ยสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับน้องจะไม่ตกใจเวลาเข้าร่วมงานใหม่นะครับผมมองว่าการเรียนแบบ work based education เนี้ยจะทำให้น้องเนี่ยสามารถอยู่รอดอยู่ในองค์กรได้ครับทักษะที่สำคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของความกระตือรือร้นนะครับรวมไปถึงการสนใจในสิ่งรอบตัวนะครับแล้วก็การปรับตัวนะครับสิ่งเหล่านี้ผมมองเห็นว่ามีในตัวนักศึกษาของ PIM นะครับที่ทำให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้นะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของสังคมมันมีการแปรเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาถ้าเราขาดคุณสมบัติเหล่านี้นะครับเราจะไม่สามารถอยู่รอดได้ทาง L'Oreal เองเนี่ยก็เปิดรับให้นักศึกษาเข้ามาฝึกงานนะครับเราจะให้นักศึกษาเนี่ยฝึกงานในสถานที่จริงๆหรือการทำงานที่เป็นแบบโปรเจกต์นะครับเราจะไม่ให้น้องไปทำงานแบบที่เป็นงานแอดมินิสเทรชันหรืองานถ่ายเอกสารการชงกาแฟสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นที่ L'Oreal นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนน้องๆนะครับเข้ามาร่วมงานฝึกงานกับที่ L'Oreal นะครับเอาแพชชั่นของน้องๆมานะครับแล้วเราจะมาหาว่าสิ่งที่น้องต้องการนั้นคืออะไรแล้วเราจะช่วยค้นหาสิ่งที่มีความเป็นตัวตนของคุณครับ